ชมครับขณะนี้เองผมมายืนอยู่ที่ท่าเรือเชียงแสนนะครับจังหวัดเชียงรายครับรอบบริเวณที่นี่นะครับเราจะนำพาทุกท่านไปสัมผัสกับบรรยากาศล่องลำน้ำโขงครับมุมนู้นทั้งหมดนี่นะครับเป็นสปป.ลาวครับแล้วเราจะไปดูนะครับว่าที่นี่เขามีบริการจัดการหรือเขตการค้าชายแดนอย่างไรและบริเวณนี้ครับเป็นกลุ่มนักศึกษาสจว.นโยบายรุ่นที่5ครับที่ทางสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการปกครองประเทศมาแบ่งปันความรู้มารับความรู้มาเติมเต็มความรู้ครับบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับเราจะดูนะครับว่าสปป.ลาวหรือลำน้ำโขงนั้นมีจุดเด่นอะไรบ้างแน่นอนครับเรามีการจัดการดีเลิศนะครับสำหรับการจัดการในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะฟังวิธีการบรรยายไปดูวิธีการดูแลจัดการในภาคนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบศุลกากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเขตชายแดนการค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการจัดการด้านของสภาการค้าจังหวัดเชียงรายครับแล้วแน่นอนครับพวกเราความรู้ประสบการณ์หลากหลายครับกับคืนคูณสังคมไทยครับแล้วเราจะต้องเชื่อมต่อกับประชาคมสี่อาเซียนครับนี่แหละคือที่ลุ่มน้ำโขงครับ